ว่าดีที่มันไม่มากไม่น้อยไปแล้วมันสำคัญกับเราอย่างไรสินค้าที่ใช้เราต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อการจับจ่ายใช้สอยอย่างคุ้มค่ามาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจมีมาตรฐานมีมอกที่ไหนทุกคนคุ้มค่าและมั่นใจปลอดภัยแน่นอนสำหรับกิจกรรมมอกของโรงเรียนวังหินวิทยาเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการดำเนินการกิจกรรมมอกเป็นการดำเนินการผ่านกิจกรรมมัดปุ๊กก่อนการดำเนินการทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนวังหินวิทยาได้มีการประชุมคณะครูเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครับในส่วนของงานบริหารทั่วไปนั้นเราได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมอกโดยได้ประสานกับทางวัสดุอุปกรณ์โรงเรียนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆให้มีเครื่องหมายที่มีมาตรฐานของมอกทุกครั้งค่ะในส่วนของการตรวจสอบภาชนะสิ่งของในโรงอาหารนั้นนะคะทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจมาตรฐานมอกโดยเราได้ตรวจสอบภาชนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาชนะหุงต้มไปจนถึงภาชนะที่นำไปใส่อาหารเช่นถ้วยชามจานช้อนส้อมตะเกียบนะคะโดยที่ต้องมีตรามาตรฐานมอกทุกชิ้นและนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีการมอบป้ายนะคะให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งป้ายนี้ก็คือร้านนี้ดีมีมาตรฐานมอกให้กับร้านที่ผ่านมาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนดค่ะการทำโครงการอัศวินมอกลงสู่หลักสูตรนะคะทางโรงเรียนก็ได้จัดทำโดยการนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระนะคะทั้ง8กลุ่มสาระโดยที่คุณครูผู้สอนเนี่ยก็จะนำไปบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระและรายวิชาของตนเองนะคะมีการวัดผลประเมินผลจากการให้เด็กทำงานแล้วก็ส่งชิ้นงานนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราได้นำมาลงสู่หลักสูตรก็คือในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กๆได้ทำกิจกรรมหลากหลายนะคะในการตอบสนองกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เช่นในเรื่องของการให้ความรู้แก่คุณครูแก่น้องๆในโรงเรียนนะคะตลอดจนถึงแม่ครัวแม่ค้าที่โรงอาหารนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือพี่ๆเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมให้ความรู้แก่น้องๆในโรงเรียนนะคะในเครือข่ายของเราทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีครับผมนายเสกสรรแสงสุวรรณพรนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยานะครับก็รับผิดชอบกับผลงานร่วมมากับบริหารงานทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้โรงเรียนได้มีนักเรียนนะครับได้ทำโครงการโรงเรียนดีนะครับชุมชนปลอดภัยใส่ใจด้วยมาตรฐานมอกนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นโครงการที่ว่าเด็กทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับให้ทุกคนนะครับในโรงเรียนนี้ชุมชนนี้แม่ค้าทุกคนนะครับได้ใส่ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนชุดนี้นะครับเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนให้แก่นักเรียนของเรานะครับให้รู้จักใช้ของที่มีดีของดีที่มีคุณภาพนะครับก็สนับสนุนครับโครงการนี้ยินดีที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาในโรงเรียนของเราครับจากการที่ได้สังเกตการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีชุมชนปลอดภัยใส่ใจมาตรฐานมอกของทีมยุวชนอัศวินมอกวังหินวิทยาจะเห็นได้ว่านักเรียนมีความตั้งใจจริงในการดำเนินงานโครงการนักเรียนมีการวางแผนวิเคราะห์การดำเนินงานครับวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับปรับปรุงแก้ไขก็สามารถทำให้โครงการดำเนินการได้อย่างเป็นระบบดีมากนะครับขอชื่นชมตรงนี้นะครับเครือข่าย
อัศวินมอกอพอขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะที่ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้และนำกิจกรรมนี้เข้าสู่โรงเรียนวังเหนือวิทยาในการบริหารจัดการเผยแพร่ความรู้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเราได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วเรายังเผยแพร่เรื่องความรู้เรื่องมาตรฐานนี้ให้กับผู้นำชุมชนในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งทุกท่านได้เห็นคุณค่าของการเผยแพร่นี้เป็นอย่างมากและชื่นชมนักเรียนมานะคะสวัสดีค่ะพวกเราอัศวินมอกรุ่นที่1ทีมเรียนไหนจากโรงเรียนวังเหนือวิทยาพวกเราขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีมอัศวินมอกทีม UN หรือ Unite ที่ผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายด้วยนะคะและสุดท้ายนี้พวกพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้น้องๆสู้ต่อไปนะคะสู้ๆค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณสมอนะคะที่ได้จัดทำโครงการดีแบบนี้ขึ้นก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะมอกที่ไหนทุกคนคุ้มค่าและมั่นใจปลอดภัยแน่นอน